สโนว์บอร์ดร้านขายโรบัคเลท5ถึงเลท10มีทั้งระบบกลุ่มและ ID Pass และอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ RBX กันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะเอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติโรบ็อกนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในแมปโจโจ้ที่มีชื่อว่าเจนริกโจโจ้บิซาร์ดแอดเวนเจอร์เกมนะครับผมก็กลับมาเล่นอีกแล้วนะเป็น EP ที่4เลยละกันนะเพราะว่าไม่ได้อัดแมปนี้มาประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับก็เห็นว่าเขาเปลี่ยนแมปใหม่ด้วยนะทุกคนเห็นไหมแมปก็จะประมาณนี้เลยนะครับแมปก็กว้างกว่าเดิมนะแล้วก็เพิ่มสแตนต่อใหม่มาด้วยนะก็จะเป็นสแตนที่มีชื่อว่าคิลเลอร์ควีนนั่นเองนะคิลเลอร์ควีนสีชมพูนะเว้ยทุกคนเดี๋ยวขอเนี่ยเก็บของก่อนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวของหายเสียไปไม่รู้ว่ามันหายากแค่ไหนนะครับแต่ว่ามันก็หายากมันก็หายากอยู่นะนะนั่นๆๆๆๆโอเคของราคาจะถูกลงหรือเปล่าวะหรือว่าผมโดนรีเซ็ตเงินวะไม่รู้อะนะครับโอเคสำหรับใครที่อยากเล่นแบบนี้นะผมก็จะทิ้งลิงก์แบบไว้ใต้คลิปนะครับเพราะว่าตอนนี้นะย้ำก่อนว่าในมือถือนะครับยังไม่สามารถเล่นได้เนาะก็ในคอมใครมีคอมก็เล่นคอมไปก่อนนะครับนะในมือถือยังเล่นไม่ได้นะครับเนาะย้ายแมปแล้วไอ้นี่ไอ้เสียงเพลงนี่ก็ยังไม่หายเว้ยอะไรครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเอาของก่อนมีสตีลบอลด้วยแฮะชี้เสร็จเก็บเงินกันนะครับร้านค้าเขาก็จะเขียนช็อปนี่ตัวเบิร์กเอฟเลยนะก็พวกเอโร่ก็จะเกิดตามแบบนั่นแหละครับเนาะนี่ไงเอโร่ทำไมต้องไปเกิดตรงเพลงด้วยไม่เอาตรงนั้นได้ไหมเนี่ยเรามาดูกันว่าเราจะได้กี่ลูกนะถึงจะได้คิลเลอร์ควีนตัวใหม่สีภูมิไงฮึบเอ้าสุ่มไม่ได้เอาบั๊กเอ้าเอาเสียบไม่ได้เหรอเอารอบนี้เสียบไม่ได้วะว่ายทำไมมันสุ่มไม่ได้อะโอเคการที่มันสุ่มยากก็มันก็ไม่ได้ดีเสมอไปมันมีโอกาสบอกแม่ผมไม่เห็นโอกาสเกิดของมันเลยนะไม่รู้ว่าเกิดตอนไหนนะครับรู้สึกว่าwhat the fuck มันไม่มีโอกาสเกิดเนาะน่าจะเกิดจากอนุนะแต่ว่าไม่รู้โอกาสเท่าไหร่มาเขาไม่น่าบอกเขาไม่ได้เขียนไว้ด้วยเลยทุกคนทำไงดีวะเลื่อนหาธนูอีกแล้วเห็นแต่ตังเฮ้ยอะไรธนูวะนี่ไงธนูอยู่นี่ธนูอยู่นี่ไม่เสียไปอึ๊บอย่าบั๊กนั่นแหละโอ้ไวสเนกชี้ไวสเนกทำไมต้องเป็นไวสเนกไวสเนกทำเมดเอ็นเทเบนไม่ได้เอามากระเท่านั้นนะผมมีลูกแดงอยู่ในตัวป่าวะถ้าจะไม่ผิดนี่โลคะคะจริงด้วยรีไปเลยมันไม่มีบอกอะไรทั้งนั้นเราต้องสุ่มหาเองไม่รู้ว่าโอกาสมันเท่าไหร่แต่เราต้องสุ่มไปเรื่อยๆเนาะอึ๊บคิลโลควินโอ้โหคิงคิมสันไม่นะคิมสันโอ้โหเงินอยู่นู่นเลยอะแม่งลิขสิทธิ์ copyright no I hate copyright เก็บของโอเคเก็บแล้วก็คอนเฟิร์มไปนี่อะแอโร่อยู่นี่นะครับเก็บไปเลยเสียไปคิลเลอร์ควีนปึ๊บหน้าคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนไม่เคยไอ้ตรงนู้นคืออะไรวะมีตรงนู้นด้วยไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปดูนะครับรีเลยละกันไม่รู้ว่าเก็บเงินได้มาเท่าไหร่พันกว่าแล้วนะถือว่าเยอะนะเอ้าเหี้ยกูไปกดซื้ออันนี้ทำไมวะเอ้าไม่มีตังค์เลยทีเดียวเสียบไปเสียบอยู่ในร้านเนี่ยทั้งวันทำไมร้านมันแคบมากเลยทำเอ้ยได้แล้วว้าวอุ้ยนอนอู้นอนน่ารักจี้สุดเราทำมันเนี่ยมีเสียงไหมไม่มีเสียงเนาะอุ้ยผมไต่แล้วแหลกเลยอะเกมเฮ้ยมันมีท่าไบเดดด้วยนะทุกคนผมว่ามันน่าจะมีสองล่างนะครับถ้าจะไม่ผิดนะนี่อันนี้คืออะไรอะนี่แอดมินอ๋อมายืนเฉยนะครับสกิลเมื่อกี้กดอีแหลกเลยอะดูดิว้าเฟรมเรทตกเฟรมเรทตกไอ้ที่มันต่อยแบบนี้เยอะๆนี่เฟรมเรทผมตกนะเหลือ20อะเฮ้ยมีโอนเหรียญด้วยHow to กดระเบิดเฮ้ย How to กดระเบิดกดอะไรวะกด Q ไม่ใช่ไม่รู้แต่น่ารักเหยียบเหยียบเหยียบอ๋อคืออะไรวะอุ้ยนอนอุ้ยว้าว
คาวาอี้นี่นอนเอลดีมากๆบอกเลยผมจะลองอะไรได้บ้างอ๋อเสียงเพลงอ่ะไม่นะถ้าได้ยินเสียงเพลงขออภัยด้วยครับเดี๋ยวผมพยายามดันตัวนี้ออกไปให้มันไกลจากเสียงเพลงนะครับ copyright copyright no 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 get outปึ๊บ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 มันผมไปหาทางปิดมันก็ปิดไม่ได้นะทุกคนโอเคโอเคปึ๊บโอเคสกิล R นะครับสกิลตัว R เอ้าอ๋อโอ้เจสัสอ๋อเป็นระเบิดเหรียญนั่นเองแล้วตัว F ล่ะว้าวเสียงน่ารักนึกว่าจะได้ยากกว่านี้เนี่ยอ๋อวอตตัว H คืออะไรวะอ๋อชิฮาร์ดไม่ใช่ฮะด้วยเฮ้ยคุณมีรถที่ติดอยู่นะสิโอ้ว้าวกดอะไรเก็บอ่ะกด F เหรอโอ้นี่โอ้สกิลมันถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าน้องน้องน่ารักมากน้องโอ้ยอะไรชัดับนะครับนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปสำรวจตรงนู้นหน่อยดีกว่าผมสังเกตตรงนั้นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่ามันคืออะไรครับตรงนู้นไม่รู้น้องน้องมีหางด้วยนะน้องเป็นแมวเหรออู้หู้ยน้องแมวมันก็แมวนั่นแหละเนาะคิดว่าควีนเป็นแมวใช่มั้ยน้องน่ารักโอ้เดี๋ยวดูท่าเก๊กสิมันก็ท่าเดิมอะไม่มีอะไรเปลี่ยนครับไหนดูซิว่าตรงนู้นมีอะไรเอ่ยขอดูหน่อยนะครับขออนุญาตดูนะนี่อะไรสแตนเลสแฮงเอาท์โอ้โหนี่มีสแตนแฮงเอาท์อ่ะว้าวนี่อะไรกระบองซาโบ้อู้ไม่มีอะไรหรอกมั้งนะครับนะโอเคครับผมก็สำหรับจาริกโจโจ้ก็มีประมาณนี้เลยเนาะก็สกิลให้ดูแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเพื่อแบบอันนี้ถ้าโยนเหรียญใช่ไหมจะเป็นการโยนใส่ผู้เล่นระเบิดเนาะก็ใครอยากลองเล่นแบบนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์แมปไว้ใต้คลิปนะครับก็ให้ทุกคนลองมาลองสกิลเองนะเผื่อผมรีวิวสกิลไม่ครบนะครับนะขอบคุณที่ทุกคนมารับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผม see you again next time ครับบ๊ายบายจ้าจุ๊บๆเจอกันเด้อบ๊ายบาย